ภาพนี้ชัดมากชาวเน็ตแห่ชื่นชมลิซ่าเฟเดริกวางตัวดีแม้อยู่ในเวลาส่วนตัวพร้อมประเด็นดราม่าดีเจเพชจ้าพาทัวร์ที่ดินลิซ่าจนทัวร์ลงยับละเมิดความเป็นส่วนตัวตั้งแต่ไปลุยงานที่แถบยุโรปก็มีโมเมนต์หวานๆกับหนุ่มคนสนิทออกมาให้เห็นอยู่เรื่อยๆทีเดียวเมื่อล่าสุดในโลกออนไลน์พากันแห่แชร์โมเมนต์ลิซ่าแบล็คพิงค์เคียงข้างครอบครัวนักธุรกิจชื่อดังอย่างเฟเดริกอาโนหวานใจหนุ่มสุดหล่อที่ได้ไปออกทริปสุดชื่นมื่นที่ไมอามีด้วยกันเพื่อปรากฏตัวในงาน LVMH World 2024ณไมอามีรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาเผยให้เห็นชุดที่ใส่ร่วมงานสุดจึ้งรวมไปถึงโทนการแต่งหน้าที่มีความเท่คู่ๆยังไงก็ไม่มีเบื่อทีเดียวทางนี้ก็ยังได้มีโมเมนต์สำคัญที่สาวลิซ่าได้เดินเคียงข้างกับภรรยาพี่ชายของเฟเดริกบอกเลยว่าลิซ่าลูกนี้เหมือนมานักธุรกิจสาวมีเสน่ห์น่าดึงดูดสุดๆในขณะที่เพียงไม่นานหลังจากที่ลิซ่าเดินออกมาได้สักพักเฟเดริกอาโนก็เดินตามออกมาด้วยเรียกได้ว่าตอกย้ำความสัมพันธ์ของคู่นี้แบบชัดเจนสุดๆเพราะว่าทั้งสองคนนั้นอยู่ด้วยกันแทบจะตลอดเวลาเพราะก่อนหน้านี้ที่สาวลิซ่าได้ขึ้นโชว์งานกาล่าที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสไปโนเฟเดริกก็ยังไปให้กำลังใจถึงขอบเวทีและหลังจากที่ภาพไมอามี่ถูกปล่อยออกมานี้หลายคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมว่าทั้งสองคนนั้นวางตัวดีมากแม้ว่าจะเป็นเวลาส่วนตัวแต่ก็ไม่เคยทำอะไรที่ไม่เหมาะสมแม้จะอยู่ด้วยกันแต่ก็เป็นระยะห่างอยู่เสมอเห็นแบบนี้แล้วแฟนๆก็ชื่นใจเป็นคู่ที่น่ารักอย่างมากทีเดียวมาถึงประเด็นร้อนโซเชียลจากฝั่งไทยกันบ้างเมื่อชาวเน็ตนานได้เข้าไปรุมวิจารณ์ดีเจเพชรเจ้าวิเชียรหลังจากเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเจ้าตัวได้เผยแพร่คลิปรายการเยี่ยมชมบ้านดีเจพีเคลงในช่อง YouTube ของตนเองซึ่งบ้านดังกล่าวนั้นตั้งอยู่ในหมู่บ้านสุดหรูที่มีคนดังและเศรษฐีพากันจับจองเป็นเจ้าของอย่างมากมายโดยคลิปดังกล่าวได้ใช้ชื่อว่าเปิดบ้านดีเจพีเคหมู่บ้าน100ล้านสวยสุดในกรุงเทพข้างบ้านลิซ่าแบล็คพิงค์ซึ่งเนื้อหาภายในคลิปก็เป็นการพูดคุยกับดีเจพีเคในบางช่วงพีเคได้เผยว่าตนเองนั้นเป็นคนแนะนำที่ดินนี้ให้กับแม่ของสาวลิซ่าและสุดท้ายลิซ่าก็ได้ตัดสินใจซื้อที่ดินตรงนี้จริงๆโดยในระหว่างการเดินชมส่วนต่างๆภายในหมู่บ้านซึ่งพบว่ามีบ้านของคนดังอยู่เป็นจำนวนมากแต่ในระหว่างนั้นดีเจเพชจ้าก็ได้จอดรถใกล้กับบริเวณที่ดินเปล่าที่หนึ่งซึ่งตรงนั้นเป็นที่ดินที่ลิซ่าซื้อไว้พร้อมกับพูดว่าเอาละครับทุกคนเราเป็นรายการแรกของโลกที่เฮียพีเคพามาเปิดบ้านของคุณลิซ่าแบล็คพิงค์ซึ่งในขณะนั้นพีเคก็ได้เดินเข้ามาเตือนว่าอยากไปยุ่งกับเขาเราไปที่อื่นแต่ดีเจเพชจ้าก็ยังคงแซวต่อจะได้ดูตู้ไฟของทางหมู่บ้านก่อนแล้วนี่ก็เป็นต้นไม้ที่อยู่ในรั้วของบ้านน้องลิซ่าซึ่งด้านพีเคจึงได้กล่าวว่าลิซ่าถ้าดูอยู่ขอโทษด้วยนะไม่เพียงเท่านั้นดีเจเพชจ้าก็ยังได้เปิดเผยภาพเส้นทางการเข้าหมู่บ้านอีกด้วยทำให้เกิดความไม่พอใจกับกลุ่มแฟนคลับของลิซ่าเป็นอย่างมากพร้อมกับชี้ว่าเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวของไอดอลสาวและอีกมุมหนึ่งก็อาจจะเป็นการชี้ช่องทางให้กับผู้ที่ไม่หวังดีเข้าถึงครอบครัวของลิซ่าได้ง่ายขึ้นนั่นเองซึ่งงานนี้เราบรรดาแฟนคลับและชาวเน็ตก็ต่างพากันเดือดหนักพากันออกมาแสดงความคิดเห็นต่อว่าดีเจเพชจ้าว่าไม่ควรไปบอกพิกัดบ้านของลิซ่าโดยบางรายได้แสดงความคิดเห็นว่าถ้าเกิดมีแฟนคลับหรือซาแซงที่เขามีเงินแอบไปซื้อบ้านเช่าบ้านอยู่ข้างๆหรือหาช่องทางในการเข้าไปในหมู่บ้านแอบถ่ายน้องตามติดชีวิตส่วนตัวตอนน้องอยู่ไทยจะทำยังไงควรคำนึงถึงความส่วนตัวความปลอดภัยน้องไม่ใช่เอามาโหนแบบนี้รายการอื่นเขามาถ่ายมาเปิดบ้านพีเคตังเยอะไม่เห็นโหนแบบนี้เลยแย่มากหรือบางรายก็กล่าวว่าโปรดเคารพความเป็นส่วนตัวของคนอื่นคำพูดที่พยายามพูดตลอดถึงลิซ่าบ่งบอกว่าคุณต้องการจะโยงเพื่อยอดวิวไปบ้านพีเคก็พูดถึงแค่พีเคไม่ต้องพูดถึงลิซ่าเพราะเขาไม่ได้เปิดเผยเหมือนดาราทั่วไปที่คุณไปถ่ายรายการเปิดบ้านดาราขนาดคนสนิทเขายังให้เกียรติลิซ่าและให้ความเป็นส่วนตัวลิซ่ามากกว่าคุณและหลังจากที่ดราม่านี้เกิดขึ้นอย่างหนักหน่วงทางด้านดีเจเพชจ้าก็ได้มีการออกมาขอโทษเป็นที่เรียบร้อยโดยเจ้าตัวได้เผยว่าไปสัมภาษณ์แขกรับเชิญพีเคปิยวัฒน์เขาบอกคุณแม่น้องลิซ่าซื้อที่ดินบริเวณนี้อยู่หมู่บ้านเดียวกันผมเป็นบริ้งชอบหนักมากหมู่บ้านนี้เซเลบอยู่เยอะสานีก็อยู่แต่ที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินที่คุณลิซ่าซื้อไว้ไม่ใช่บ้านของเขาผมขอโทษด้วยต่อไปนี้จะไม่ถ่ายอะไรอีกแล้วเราชอบที่ทำไปเพราะตื่นเต้นขออภัยถ้าทำ
ไรไม่ถูกใจ FC ด้วยต้องใช้วิจารณญาณอีกเยอะเลยส่วนด้านกระแสที่ทัวลงใน YouTube ไม่ค่อยมีแต่ใน Twitter X ก็หนักอยู่ซึ่งพิธีกรอย่างซานี่เองก็เข้าใจแฟนๆเพราะห่วงความปลอดภัยในขณะที่ DJ เพชจ้าก็ได้กล่าวทิ้งท้ายไปว่าแต่จะบอกในฐานะคนที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นไม่ต้องห่วงปลอดภัยมากเซฟตี้มากจริงๆไม่ต้องกังวลซาแซงเข้าไม่ได้อย่างแน่นอน